สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตั้มเกษตรพอเพียงเกษตรมือใหม่ครับวันนี้ผมมายืนอยู่ตรงโต๊ะปลูกผักของผมนี่นะครับซึ่งมีทั้งหมดอยู่4โต๊ะนะโต๊ะนี้ก็กว้าง1เมตรยาว3เมตรนะครับวันนี้มีกล้าสลัดมีกรีนโอ๊กแล้วก็เรดโอ๊กก็คือสลัดเขียวสลัดแดงก็จะมาปลูกบนโต๊ะนี้นะในบนโต๊ะตรงนี้ช่วงก่อนๆนะมันไม่มีอะไรจะปลูกก็ไปถอนเอากล้าผักบุ้งที่มันอยู่ในกระบะปลูกกระดะปลูกนะครับเพราะว่าผมเอาหว่านในกระบะนะมันกล้ามันเยอะเนาะก็ลองเอามาถอนมาปลูกห่างๆเอาผักบุ้งมาปลูกไว้ในห่างๆนะมันกำลังจะโตแต่ตอนนี้มีกล้าสลัดมาก็จะสลัดปลูกแซมเข้าไปนะครับโต๊ะนี้ก็จะมีหลายอย่างนะมีทั้งผักบุ้งมีทั้งสลัดอันไหนโตแล้วก็กินอันนั้นท่านผู้ชมครับมีโต๊ะทั้งทีลงทุนทำแล้วก็ปลูกผักหลายๆอย่างครับวันนี้ก็จะมาปลูกเรดโอ๊กกันครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับเรดโอ๊กก่อนนะครับพอดีได้กล้าตรงนี้มากล้าเรดโอ๊กเนาะโอ้ยต้องมาเอาช้อนมาก่อนกล้าในกระบะนี่ดึงแล้วมันขาดท่านผู้ชมต้องเอาช้อนมาช้อนมางัดออกนะครับช้อนมางัดออกนิดนึงนี่ก็ปลูกไว้ครับวันหยุดก็ท่านผู้ชมปลูกผักปลูกอะไรไว้กล้าสลัดมันเขาใช้ดินเป็นดินเพาะนะไม่ได้ใช้พวกขุยมะพร้าวนะครับเราจะดึงมาทั้งยวงไม่ได้มันต้องเอาช้อนงัดขึ้นมานะครับเพราะว่าเป็นดินปลูกอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เขามาเพาะกล้านะครับมันจะร่วนเนาะมันจะร่วนแล้วก็มันรากมันไม่ติดรากมันไม่ติดขึ้นมาเป็นเหมือนรากกล้าที่เราซื้อมาที่เขาเพาะด้วยขุยมะพร้าวนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นพวกขุยมะพร้าวนี่รากมันจะพันแล้วก็เราดึงขึ้นมาง่ายอันนี้มันเป็นดินผสมอะไรนะปุ๋ยหมักมุงไส้เดือนนะครับมันเลยร่วนเนาะร่วนแล้วก็ดึงไม่ได้นะครับดึงไม่ได้ก็ต้องช้อนใช้ช้อนแงะช้อนแงะงัดขึ้นมานี่ครับท่านผู้ชมครับปลูกผสมปนเปกันไปครับอันไหนโตก็กินอันนั้นนะท่านผู้ชมมีภาชนะปลูกแล้วก็ถ้ามันมีที่ว่างก็เอาอย่างอื่นแซมไม่ได้ครับนะปลูกหลายอย่างถ้ามีโต๊ะปลูกก็ปลูกได้หลายอย่างอย่าปลูกพืชอย่างเดียวมีกล้าสลัดมีกับปลูกสลัดมีคะน้ากับปลูกคะน้าผสมกันไปประกาศนะครับพวกผักกาดสะระแหน่ก็ยังปลูกได้นะครับบนโต๊ะเนี่ยปลูกสะระแหน่ก็ได้เดี๋ยวจะพาไปดูที่ผมปลูกไว้เนาะผักแพ้วผักไผ่ผักชีนะได้หมดนะครับมีเม็ดเอามาหว่านทิ้งไว้อันนี้เอาลงก่อนกล้าผักที่ได้มานี่ก็เป็นกล้าของสวนพอดอยก้อยดาวนะครับผู้ชมครับเพราะว่าทางสวนเนี่ยเขาเพาะกล้าเองแล้วก็ทำพิษมอดหรือดินเพาะเองทำดินปลูกทำดินปลูกขายทำดินพิษมอดขายทำปุ๋ยหมักไส้เดือนนะปุ๋ยหมักไส้เดือนแล้วก็มีพวกถ่านใบอูชาขายนะครับซึ่งในคลิปก่อนหน้านี่ผมก็ได้ไปเยี่ยมถึงสวนเขานะครับแล้วเนี่ยครับท่านผู้ชมดินเพาะของบ้านสวนพอดอยก้อยดาวนะมันจะดำมันจะมีคุณภาพนะครับผมก็ต้องเอาใช้ช้อนงัดขึ้นมาวันนี้เขามาเยี่ยมหาผมเมื่อกี้เมื่อสักครู่นะแล้วก็เอากล้าผักมาฝากนะครับเอากล้าสลัดมาฝากก็เลยเอามาปลูกเอาสลัดกินอกเล็ดอกแล้วก็ละอีกอย่างหนึ่งอะไรจำไม่ได้คะน้าครับคะน้า
คะน้าฮ่องกงนะครับก็ได้มาก็รีบปลูกครับท่านผู้ชมปลูกลงดินปลูกลงบนโต๊ะนะครับหน้าหนาวครับทางเหนือก็ปลูกพวกสลัดปลูกพวกผักมันจะงามเนาะอากาศเย็นอากาศเย็นก็ปลูกผักพวกนี้แหละครับพวกสลัดพวกคอสพวกบล็อกเกอร์กะหล่ำปลีเนาะกะหล่ำดอกอะไรพวกเนี้ยคะน้าอะไรพวกเนี้ยนะครับปลูกหน้าหนาวจะดีโอเคครับเสร็จแล้วประหนึ่งโต๊ะตรงนี้นะครับเดี๋ยวโต๊ะที่เหลือก็จะปลูกไปเรื่อยๆนะจะปลูกเพิ่มเติมไปอีกจะพวกสลัดเขาไปลงแล้วก็เดี๋ยวหลังจากปลูกสลัดเสร็จเดี๋ยวผมจะปลูกคะน้าคะน้าซึ่งจะปลูกอีกโต๊ะหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะพาท่านผู้ชมไปดูครับตอนนี้ปลูกสลัดไปก่อนครับสำหรับโต๊ะปลูกตรงนี้นะครับท่านผู้ชมได้หมักดินไว้14วัน2อาทิตย์แล้วเอาผักบุ้งมาหว่านดูนะครับได้ทดลองผักบุ้งมาหว่านดูแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่นะขึ้นอยู่แล้วก็จะมีพวกเม็ดพวกมะเขือเทศที่มันติดมากับผู้หมักนะบางส่วนก็จะมีผักขมแล้วก็เม็ดแตงนะกล้าแตงกวานะที่เวลาเราใส่ในกองผู้หมักเนี่ยมันเม็ดมันก็ยังออกอยู่ก็แสดงว่าการหมักปุ๋ยตรงนี้ก็โอเคละไม่มีความร้อนแล้วไม่หมักการหมักดินตรงนี้ไม่มีความร้อนแล้วก็สามารถที่จะปลูกพืชได้แล้วเพราะว่ามันสามารถออกแล้วเนี่ยผมเห็นมันออกแล้วก็พวกมีหญ้าออกมาผักบุ้งที่หว่านไปมันก็ออกนะครับวันนี้ก็เลยเอาคะน้านะครับคะน้าฮ่องกงนะครับเอาก้าคะน้าฮ่องกงผมจะมาปลูกตรงนี้เลยนะครับปลูกผสมผสานกันไปตรงนี้แหละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าผักบุ้งมันโตเราก็ตัดผักบุ้งไปกินเนาะตัดผักบุ้งไปกินส่วนคะน้ามันยังเล็กอยู่เราก็ปล่อยไปก่อนเดี๋ยวคะน้ามันโตเราก็ตัดคะน้าไปกินอีกนะครับตอนนี้ก็จะเอาอันนี้โต๊ะนี่มันกว้างไปนิดนึงนะตอนทำครับท่านผู้ชมมันเม็ดกว่านิดนึงเพราะว่ามันต้องเอื้อมก็เลยต้องได้เอื้อมทำโต๊ะปลูกแล้วก็ปลูกให้มันคุ้มค่าเนาะใส่หลายอย่างเอาผักบุ้งหว่านก่อนทดลองดินครับหว่านทดลองดินดูว่าเราหมัก2อาทิตย์เนี่ยมันจะขึ้นไหมหรือมันจะตายไหมปรากฏว่ามันไม่ตายนะครับมันไม่ตายผมก็เอาคะน้ามาปลูกต่อเลยครับคะน้ามันลงเลยการรดน้ำนะครับผมจะใช้เครื่องตั้งเวลานะครับท่านผู้ชมตั้งเวลาแล้วก็ใส่สปริงเกอร์ตัวเล็กๆเขาเรียกว่ามินิสปริงเกอร์เนาะสปริงเกอร์ตัวน้อยๆแต่ก็แรงมากนะครับแรงนะไปไกลมากนะก็ลดเวลากันที่เราต้องมาคอยรดน้ำนะเวลาไม่อยู่บ้านนะครับท่านผู้ชมเวลาไม่อยู่อะไรต่างเนี่ยเราก็ไม่ต้องพะวงถึงเวลามันก็ลดให้เราตั้งเวลาไว้ตั้งนาทีไว้สมมติผมก็จะตั้งสัก5นาทีรดน้ำท่านผู้ชมก็จะอยู่ที่5นาทีก็โอ้เปียกกันทั่วหมดนะครับตั้งไว้5นาทีก็สบายแล้วนะท่านผู้ชมก็ท่านใดที่ปลูกผักปลูกอะไรก็ลองไปเสาะหานะครับเครื่องตั้งเวลาในการรดน้ำนะมันมีหลายราคาท่านผู้ชมครับมีราคาตั้งแต่200บาทก็มีถ้าเป็นตัวสีเขียวๆนะเป็นระบบดิจิตอลบางร้านก็ขาย200กว่าบาท300กว่าบาท500กว่าบาทก็ลองไปเลือกซื้อดูตามร้านออนไลน์นะตามร้านสะดงสะด้าอะไรเนี่ยท่านผู้ชมมีขายเยอะแยะครับติดตั้งก็ไม่ยากครับเดี๋ยวนี้ติดตั้งก็ไม่ยากนะเปิดดูใน YouTube มีคนสอนกันเยอะแยะในเรื่องการติดตั้งเครื่องปิดเปิดน้ำแบบอัตโนมัตินะครับมันก็ถ้าเป็นอย่างตัวละพันกว่าบาทนั่นก็จะมีทั้งระบบเขาเรียกว่าระบบแมนนวลนะระบบมือหมุนอันนี้ก็ไม่เป็นระบบดิจิตอลนะครับเป็นหมุนตั้งเอาตั้งชั่วโมงแล้วก็ตั้งชั่วโมงเสร็จแล้วก็มาตั้งเป็นนาทีนะครับวันหนึ่งเราจะลดกี่ครั้งก็ได้นะครับผมนี่ก็จะลดแค่วันละครั้งเหลือกินแล้วครับวันละครั้งเหลือกินแล้วนะครับ
ลดวันละครั้งละครั้งก็เหลือกินวันละ5นาทีก็เย็นชุ่มฉ่ำนะครับเย็นชุ่มฉ่ำท่านผู้ชมสนใจก็ลองไปหาดูนะครับในเรื่องของการติดตั้งเครื่องรดน้ำนะแบบอัตโนมัตินะเราไม่ได้อยู่บ้านเนาะไปนู่นไปนี่บางคนมีธุระอยากจะไปท่องเที่ยวช่วงปีใหม่เนี่ยก็เป็นห่วงเรื่องการปลูกผักไม่มีใครช่วยรดน้ำก็ลองหาเครื่องมาติดตั้งครับนะลองหาเครื่องมาติดตั้งถึงเวลามันก็รดให้เราปึ้งปึ้งปึ้งนะถึงสบายเลยครับเราไม่ต้องไปพะวงไปเที่ยวไหนก็ได้ครับปีใหม่นี้นะเรามีเครื่องติดตั้งรดน้ำให้เราก็ไม่ต้องพะวงผมในทุกจุดในบ้านนะครับท่านผู้ชมก็จะติดตั้งเครื่องรดน้ำอัตโนมัติไว้หมดนะครับบางทีผมไม่ได้อยู่นะไปทำงานต่างจังหวัดก็ไปทีก็เกือบ10วันก็ตั้งเครื่องอย่างนี้ไว้แต่ตั้งเครื่องอัตโนมัตินี่ก็สำคัญนะท่านผู้ชมก็ระวังก็ข้อควรระวังก็คือต้องล็อกนะล็อกไปพวกที่เราต่อน้ำจากก๊อกน้ำเราก็หาเครื่องเนี่ยต้องให้แน่นๆนะถ้ามันหลุดแล้วยุ่งเลยนะครับท่านผู้ชมน้ำปลาบ้านเราเดือนเป็นหลายพันนะครับพอเราไปหลายวันกว่ามันจะรับรองน้ำท่วมบ้านนะผมเคยมีแล้วครับมันหลุดนะหลุดพอดีเพื่อนบ้านก็โทรมาหาก็เลยบอกให้เอาไปปิดวาวประปานอกบ้านให้มันหลุดมีมาแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะไว้เพียงเท่านี้ครับท่านผู้ชมครับในเรื่องของการวันนี้ผมมาปลูกพวกผักสลัดแล้วก็มาปลูกพวกไอ้คะน้าฮ่องกงนะปลูกบนโต๊ะนะโต๊ะที่ผมได้ทำไว้แล้วก็ได้ปรุงดินไว้ก็ผ่านไป 2-3 อาทิตย์แล้วก็เอาผักมาลงนะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับก่อนจบคลิปครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องตั้มเกษตรพอเพียงด้วยนะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ